ในคลิปนี้แก้วจะสอนเล่นสูตรควีนชัดไมเนอร์หมูป่าบ้าน10แก้วมีชม3ตาตาแรกแก้วจะตีบ้าน10โดยไม่ใช้ถังแคนตาที่2แก้วจะตีบ้าน10โดยใช้ถังแคนและใช้โรงฐานถล่มเมืองตาที่3แก้วจะตีบ้าน10โดยใช้ถังแคนและซึ่งยิงลูกไฟและตาที่4แก้วจะตีบ้าน11แบบจัดเต็มฐานที่ใช้ตามนี้เลยแก้วได้ใส่ลิงก์จัดฐานไว้แล้วชมสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเจอบ้านนี้นะครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันถามว่าจะเข้ายังไงครับก็ดูเลยครับบ้านที่เจอเป็นลาวา5เส้นหรือเส้นเดียวนะครับอย่างที่เห็นคือ5เส้นนะครับแบบนี้ถ้าฝั่งของไมเนอร์หมูป่านะครับจะไม่ถูกใจนะครับแล้วก็ควีนชาร์จะถูกใจนะครับควีนของเราจะชอบนั่นเองแล้วก็เราจะเข้าครับเราจะเข้าไปโจมตีผู้กล้านะครับรวมถึงบ้านถังแคนด้วยการเข้านะครับเราจะเข้าด้านล่างเลยก็ปล่อยควีนปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปและควีนจะเข้าไปนะครับที่คิงเราสามารถที่จะใช้พ่อมดลงไปได้นะครับ2ตัวเลยเพื่อที่จะโจมตีไปที่คิงนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปด้านบนกันนะครับโดยควีนจะเดินเข้าไปด้านบนแล้วก็นางฟ้าจะเยียวยาเข้าไปนะครับโดยเราจะเข้าไปนะครับโดยแก้วจะพูดคำว่าโดยอีกเยอะแค่ไหนก็จะใช้เอลบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้ระเบิดเนี่ยเปิดกำแพงถักว่ายาบ้าเนี่ย1ขวดครับสามารถที่จะเข้าไปได้ครับก็สามารถใช้ระเบิดลงไปได้1ตัวเลยอย่างเช่นแก้วปล่อยลงไปนะครับระเบิดลงไปก็สามารถที่จะปิดกำแพงได้นั่นเองระเบิดตาลครับปล่อยลงไป2ตัวก็จะปิดกำแพงได้ครับแล้วควีนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปด้านในโอเคควีนเข้าไปด้านในนะครับเราจะต้องโจมตีควีนให้ได้เราใช้ยาบ้าลงไปแช่ลงไปที่ควีนเลยอันนี้แก้วเพื่อความชวนครับแก้วเลยแช่ลงไปแล้วก็ควีนจะเข้าไปด้านซ้ายครับโดยจะโจมตีไปที่เปาะบ้านนั่นเองเราจะเข้านะครับจะเข้าด้านไหนแก้วมองว่าควีนจะเดินมาด้านซ้ายนะครับเราจะไปด้านบนเพราะตรงนี้พังแล้วนะครับก็จะไปด้านบนฉะนั้นครับเราจะเข้าให้ปล่อยคิงไปด้านขวาปล่อยไมเนอร์ลงไปเป็นหน้ากระดานเลยนะครับแล้วก็ใช้หมูป่าลงไปควีนจะไปด้านไหนนะครับเราจะทำการใช้พุ่มเลือดลงไปให้กับหมูป่านะครับเมื่อคิดว่าหมูป่าเนี่ยโดนโจมตีมานะครับแล้วไม่ไหวเราใช้สกิลหายตัวของควีนครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยจังหวะนี้เลยครับเพื่อที่จะเข้าไปและแก้วมองว่าแก้วจะแช่ไปที่ป้อมพ่อมดและป้อมเอ็กโบเพราะมันยิงมาที่หมูป่านั่นเองแล้วก็หมูป่าด้านบนครับจะไปที่ระเบิดป้อมหอคอยระเบิดครับแล้วก็ปล่อยเพิ่มเลือดลงไปแล้วก็ใช้มันก็น้อยลงไปด้านบนปล่อยบอลลูนลงไปนะครับใช้ธนูลงไปด้านล่างได้ไหมไม่ได้นะครับควีนไหวไหมควีนจะป้อมอีฟโรนครับแต่ไม่ไหวนะครับถ้าไหวนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเหมือนว่าเราจะเหลือเป็นไมเนอร์นะครับเราใช้มาริโทดาเลยเพื่อที่จะเล่นให้คิงนับลงมาเป็นตัวแทงให้กับหมูไมเนอร์นะครับหมูป่าไม่มีแล้วนะครับเราใช้ยาพิษไปที่โครงกระดูกอากาศเลยนะครับก็จะเก็บไว้ใช้โอเคไมเนอร์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีนางฟ้าครับที่มาเยียวยาแต่นางฟ้าครับเหลือเพียงแค่ตัวเดียวจะไหวไหมเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันดูเหมือนว่าทางฝั่งของไมเนอร์จะเข้าไปครับพยายามที่จะเข้าไปที่ป้อมโน่นครับแล้วก็ยังไงได้ไหมโอเคเราได้มา2ดาว 89% แล้วนะครับแล้วก็เวลาอาจจะไม่พอนะครับคิงลงมามันก็น้อยลงมาครับอาวุธที่เจอนะครับเป็นป้อมปืนใหญ่ป้อมเดียวแต่ว่าเราไม่ทันเวลานะครับฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเล่นจะต้องรักษาควีนให้นานที่สุดเลยนะครับเพราะควีนเนี่ยมีผลนะครับถ้าอยู่ได้นานก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นั่นเองสรุปว่าตาแรกครับเราจบไปที่2ดาว 99% มาที่2แก้วได้ใช้ถังแคนเป็นหมูป่า7ตัวแล้วก็ใช้เครื่องจักรเป็นโรงฐานถล่มเมืองครับบ้านหลังนี้ครับมีป้อมลาวานครับเป็น5เส้น5เส้นคือด้านซ้ายนะครับขวามือคือเส้นเดียวฉะนั้นเราจะต้องเข้าที่5เส้นเองแล้วก็คิงอัพเกรดอยู่นะครับฉะนั้นเราจะเข้าด้านซ้ายครับไปโจมตีควีนแล้วก็อาจจะได้ป้อมของคอยระเบิดครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่เป้าหมายหลักของเราคือโจมตีฐานแคนควีนแล้วก็ป้อมลาวาฮาเซนเองแล้วปล่อยควีนไปด้านซ้ายครับปล่อยบอลลูนไป1ตัวแล้วปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยใช้มังกรนอนครับตัดทางด้านบนก็ปล่อยลงไปเพื่อที่จะตัดทานครับแล้วก็จะยังไม่ใช้ระเบิดครับรอให้โจมตีป้อมปืนใหญ่ก่อนเนาะแล้วดูว่าควีนจะไปด้านบนหรือด้านล่างครับควีนน่าจะไปด้านบนครับฉะนั้นเราจะใช้ควีนมาด้านล่างครับเราใช้ระเบิดลงไป3ตัวเพื่อที่จะปิดกำแพงด้านล่างนั่นเองและควีนจะเข้าไปด้านในกันครับเราก็เตรียมใช้ยาบ้าลงไปนะครับ
การใช้ยาบ้าเนี่ยให้ดูครับว่าควีนถูกป้อมอะไรโจมตีบ้างถ้าโดนป้อม Xbo 2ป้อมยิงก็ควรจะใช้ได้แล้วหรือว่ามีป้อม Xbo มีป้อมธนูมีป้อมปืนใหญ่ครับถ้าคิดว่าไม่ไหวควรปล่อยลงไปนะครับอย่าฝืนเมื่อฉะนั้นเราอาจจะพลาดได้ครับทางแค้นออกมาครับเป็นหมูป่านครับเราปล่อยยาพิษลงไปเลยแกแช่ไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อม Xbo นั่นเองปล่อยยาบ้าลงไปครับปล่อยยาแช่ลงไปที่ควีนแล้วก็แช่ไปที่ป้อม Xbo Inferno นั่นเองโอเคควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีควีนได้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็จะไปด้านบนควีนน่าจะเดินไปด้านบนครับฉะนั้นเราจะเข้าด้านบนกันครับก็ดูก่อนครับโอเคเราแช่ไป1ทีนะครับที่ป้อม Inferno แล้วก็เข้านะครับเราปล่อยคิงไปด้านมุมปล่อยลงฐานลงไปครับแล้วก็ปล่อยไมเนอร์ลงไปเป็นหน้ากระดานครับแล้วก็ใช้หมูป่าลงไปนะครับทำการใช้ไอเมียเพิ่มเลือดนะครับลงไปที่ป้อมขอคอยระเบิดเลยก็จะเข้าไปกันครับโอเคควีนจะเข้าไปครับป้อมผู้ยิงมาที่นางฟ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปเพราะว่าตรงนั้นครับมีระเบิดยักษ์2อันเลยครับแล้วควีนก็อาจจะตายลงไปได้เราใช้สกิลหายตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็ไมเนอร์หมูป่าเข้าไปและอย่าลืมนะครับว่าโรงทหารครับจะปล่อยพ่อมดปล่อยเปก้ามานครับแล้วก็ตอนท้ายจะปล่อยหมูป่าลงมานครับมาช่วยครับเมื่อโรงทหารทะลงไปครับนี่หมูป่ามาเพิ่มแล้วนะครับก็จะมาร่วมกับหมูป่ากลุ่มเก่าแล้วเราก็จะได้3ดาวนั่นเองอย่างที่แกบอกไปครับว่าพอเรามีฐานแคนพอเรามีเครื่องจักรแล้วนะครับก็จะช่วยให้เราโจมตีได้ง่ายขึ้นครับก็แก้วยอมรับตรงๆครับว่าถ้าไม่มีฐานแคนครับแก้วก็พักจะได้เพียงแค่1ดาว2ดาวครับเปอร์เซ็นต์ต่ำๆนะครับแต่ถ้ามีฐานแคนครับโอ้3ดาวชิลยังไงก็ลองหาแคนดีๆอยู่นะครับที่เขาซัพพอร์ตเพื่อที่จะได้คนฐานแคนครับแล้วก็มาเล่นกันโอเคได้ไป3ดาว 100% เต็มมาชมไม้ที่3กันต่อนะครับแก้วยังคงใช้ฐานแคนเป็นหมูป่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องยิงลูกไฟนะครับแก้วมองว่าถ้าเราจะเข้านะครับเราควรที่จะเข้าด้านขวานะครับเพราะว่าเราจะได้ประสาทแคนได้ฐานแคนนั่นเองได้ควีนด้วยครับแล้วก็ได้ป้อมทางฝั่งของป้อมหอคอยระเบิดนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับโดยแก้วจะเข้าด้วยควีนด้านขวาปล่อยบอลลูนลงไป1ตัวครับปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยแล้วก็เราจะใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับพระเอกของเราเลยปล่อยลงไปด้านบนครับตอนปล่อยก็ให้คอยดูด้วยนะครับว่าเขามีการใช้กับดักของกระดูกมาดักหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ปล่อยพ่อมดลงไปหรือปล่อยมังกรน้อยลงไปนะครับควีนจะเข้าไปนะครับเราใช้มังกรน้อยลงไปด้านล่างเลยแล้วก็ใช้ระเบิดครับลงไปเพื่อที่จะกระแพงนั่นเองแล้วควีนจะเข้าไปนะครับควีนยิงลูกไฟเข้าไปสิ่งที่ต้องระวังครับถ้าเราใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับเราจะต้องระวังป้อม Xbo ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินหรืออากาศครับมันสามารถที่จะยิงถึงเครื่องยิงลูกไฟได้ครับแล้วก็ต้องระวังป้อมมอร์ตานั่นเองโอเคแกคิดว่าเดี๋ยวมันเข้ามาเนี่ยก็จะถูกป้อมมอร์ตากับป้อมเอ็กโบยิงนะครับฉะนั้นเราปล่อยยาบ้าลงไปก่อนครับแล้วก็อาจจะพิจารณาใช้ไมเนอร์หมูป่าเข้าไปได้แล้วนะครับแกมองว่าเราสามารถที่จะเข้าไปได้เราแช่ไปหนึ่งทีโอเคเสียสกิลไปนะครับแล้วก็จะไปด้านบนไหมแก้วใช้ยาบ้าลงไปครับแล้วก็แก้วมองว่าแก้วจะปล่อยจะแช่ไปที่ป้อมโอเคตอนนี้ควีนครับเป็นตัวแทงให้กับเครื่องยิงลูกไฟนะครับก็จะไม่ถูกโจมตีนั่นเองเดี๋ยวเราปล่อยคิงลงไปด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดึงป้อมมอร์ตาร์ยิงมาที่คิงนั่นเองคือชุดนี้เราอาจจะต้องพลิกแพงหน่อยนะครับเราแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็จะใช้หมูป่าลงไปครับโอ้มีอะไรหลายอย่างให้ทำนะครับเยอะแยะเลยแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบนครับเพราะควีนจะตายลงไปแล้วแล้วก็ใช้เพิ่มเลือดลงไปครับ1ขวดเลยตรงนี้นะครับใช้ลงไปเลยเครื่องยิงลูกไฟครับพอมันพังลงไปมันจะปล่อยหมูป่าออกมานั่นเองโอเคเราเข้าไปกันครับตื่นเต้นตื่นเต้นใช้ยาพิษลงไปครับแล้วก็เครื่องยิงลูกไฟจะลงมาแล้วใช้เพิ่มเลือดนะครับลงไปตรงไหนดีแกมองว่าใช้ไปตรงนี้เลยน่าจะได้อยู่นะโอเคทางแค่ลงมาแล้วนะครับเป็นหมูป่านะครับก็จะลงมาแล้วปล่อยฐานที่เหลือลงไปครับปล่อยธนูปล่อยมาริคูดาลงไปครับก็จะเข้าไปแล้วก็จะเก็บ3ดาวได้นั่นเองแก้วมองว่าน้ำแรงเครื่องจักรเนี่ยเครื่องยิงลูกไฟนะครับดีสุดสำหรับสุดนี้แล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องหาจุดเข้าดีๆนะครับจะเข้าแบบที่แก้วเข้าตอนนี้ก็ได้
หรือจะปล่อยควีนชาร์จลงไปแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงลูกไฟตามหลังไปก็ดีเลยหมายสุดท้ายแก้วจะตีบ้าน11ชมกันการเข้านะครับเราจะเข้ายังไงก็ดูนะครับว่าเราจะเข้ายังไงครับซึ่งแก้วแนะนำว่าควรที่จะเน้น2ดาวนะครับไม่ควรที่จะวาง3ดาวนะครับอ้าวถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันยากครับยังไงก็ฝึกเอา2ดาวชัวร์ก่อนครับและถ้าได้3ดาวหรือไม่ก็ค่อยไปลุ้นกันเอาเป็นว่าแบบนี้นะครับถ้าเราจะเข้าเราสามารถที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปด้านบนได้นะครับแก้วปล่อยลงไปก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็แก้วจะเข้าที่บ้านเลยเพื่อที่จะเอา2ดาวชัวร์นั่นเองปล่อยนางฟ้าลงไปนะครับแล้วก็จะใช้มังกรน้อยลงไปด้านล่างปล่อยระเบิดลงไปครับ3ตัวเพื่อที่จะปิดกำแพงนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปครับเครื่องยิงลูกไฟโดนดักไหมไม่มีโครงกระดูกออกมาครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็เราปล่อยพ่อมดไปด้านบนครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์แล้วก็ควีนครับอาจจะไม่เดินเข้าไปด้านในนะจะไปด้านบนครับฉะนั้นเราใช้ยาบ้าลงไปครับ1ขวดเลยแล้วปล่อยระเบิดลงไปครับโอ้มันไปด้านบนฉะนั้นครับเราต้องใช้ยาบ้าลงไปใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาบ้าลงไปกันก็จะใช้ยาบ้านะครับลงไปตรงนี้เลยนะครับและใช้ระเบิดลงไปเพื่อที่จะเปิดกระแพงให้ควีนครับเข้าไปที่บ้านโอเคควีนอาจจะเปิดกระแพงเองครับเพราะว่าเราเปิดให้ไม่ได้นะครับแม่พึ่งไม่ได้เลยนะครับควีนสามารถที่จะยิงเข้าไปได้นะครับและเครื่องยิงลูกไฟก็จะโจมตีป้อมอินฟิโนนั่นเองเราสามารถที่จะแช่ไปได้นะครับที่ป้อมอินฟิโนนครับเพราะมันยิงมาที่ควีนโอเคควีนเข้าไปนะครับเราอาจจะแช่ไปที่ควีนอีกหนึ่งทีก็ได้ตอนนี้ควีนของเราครับยิงไปที่บ้านแล้วนั่นเองบ้านก็จะพังลงไปเราใช้หมูป่านะครับลงไปด้านบนได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องยิงลูกไฟครับมันตกลงมาแล้วนะครับมันปล่อยฐานออกมานะครับแล้วก็จะใช้พุ่มเลือดลงไปแก้มองว่าเราใช้พุ่มเลือดลงไปตรงนี้เลยแล้วก็จะแช่ไปที่ควีนใช้สกิลหายตัวนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราใช้เพิ่มเลือดนะครับลงไปทางด้านไหนดีแกมองว่าเราไปด้านขวานครับตรงนี้เลยแล้วก็จะทำการใช้ยาพิษลงไปที่อะไรดีที่จริงเนี่ยเราควรจะลงไปที่คิงแต่คิงตายลงไปแล้วนะครับเราแช่ไปที่ป้อมยากนะแช่ที่ป้อมพ่อมดแล้วป้อมเอ็กโบละกันเพราะมันโจมตีแรงเร็วส่วนป้อมพ่อมดก็โจมตีกระจายเราได้มา2ดาว 73% ครับก็จะประมาณนี้เลยครับถามว่าสุดนี้มันเอาไปตีบ้าน11แล้วได้3ดาวไหมก็คงมีแหละแต่ว่ายากครับยังไงท่านชมจะเป็นผู้เล่นที่ดันถ้วยนะครับบ้าน10ดันถ้วยสูงๆเจอแต่บ้าน11ครับยังไงก็ฝึกเยอะๆครับแก้วว่าเราเอาชัวร์เอา2ดาวชัวร์ก่อนครับแล้วค่อยวางแผนที่จะเอา3ดาวนะครับยังไงก็ค่อยฝึกซ้อมแก้วเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าฝึกเก่งแล้วก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นั่นเองและนี่ก็เป็นสูตรควีนชาร์จไมเนอร์หมูป่าที่แก้วนำมาฝากกันครับบอกว่าผู้ชมจะชื่นชอบครับเอาไปใช้แล้วดีไม่ดีสามารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกแก้วได้ครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ